ครับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่สวนอินทผลัมโนนสูงนะครับสวนนี้เป็นสวน6ปีนะครับผมฝั่งนี้เป็นปลูกฝั่งที่ปลูกแล้วนะครับปลูกนานแล้วนะครับ6ปีก็จะมี6ปี3ปีแล้วก็2ปีนะครับส่วนอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นปลูกใหม่นะครับได้2ปีกว่านะครับผมอันนี้คือเราแปลงทุ่งนานะครับแปลงทุ่งนาไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็ทำขุดตัวตักร่องน้ำร่องน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะครับลงไปแค่2เมตรนะครับผมแล้วก็ดินขึ้นมากลบฝั่งนี้แล้วก็ปลูกได้เลยเนาะนี่ก็คืออินทผลัมอายุ2ปีพอดีนะครับต้นนี้เดี๋ยวก็รับรองประมาณเดือนธันวาคมนี้ก็ออกจันแล้วนะครับต้นนี้เนาะก็กลับมาก็จะมาให้ดูต้นนี้นะต้นนี้ก็อายุ3ปีแล้วนะครับเนี่ย3ปีต้นนี้3ปีก็จะออกจันแล้วนะครับประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9จันนะไหนชมความสวยหน่อยนะครับผมว่าจันนี้เป็นยังไงเนาะครับผมให้ดูนะครับแกะมือเดียวแต่ก็จะพยายามแกะให้ได้นะครับเนี่ยต่อปีที่3ลูกก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับจันไม่สวยเท่าไหร่ก็จะมีเน่าก็คือราคาถ้าเป็นแบบนี้เราจะไม่ส่งให้จะไม่ส่งให้สมาชิกนะครับเพราะว่ามันไม่สวยเนาะลูกมือลูกใหญ่ลูกสวยนะครับหวานประมาณสัก 30% นะครับ 50-60% ได้นะครับไม่ใช่30พูดผิดติดฝาดประมาณ30หวานประมาณ60แต่บางลูกที่มันเป็นรายงานอย่างนี้ก็คือหวานจับนะครับโทษทีนะครับกินไม่สุภาพถ้าอย่างนี้ก็คือหวานฉ่ำเลยหวานอร่อยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้พรนิพนธ์รายงานจากโนนสูงโคราชนะครับสวัสดีครับ